ไปติดตามคู่ต่อไปครับเกมในเวลา 18:30 นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเกมคู่ใหญ่เหมือนกันเชียงรายจะพบกับเมืองทองยูไนเต็ดนะครับเกมการแข่งขันคู่นี้แข่งขันกัน 18:30 ซึ่งก็ถือว่ากลายเป็นวันอาทิตย์เนี่ยโหบอลน่าดูหลายคู่นะครับเชียงรายครับถือว่าเป็นรองจ่าฝูงในตอนนี้หลังจากที่พวกเขาเนี่ยเก็บชัยชนะมา3นัดติดต่อกันนะครับบุกไปชนะชลบุรีบุกไปชนะ BG บุกไปชนะหนองบัว4นัดแรกพวกเขาเล่นในบ้านชนะแค่เกมเดียวครับแล้วก็เสมอไป2แพ้ไป1แล้วก็เล่นนอกบ้าน3นัดติดชนะรวดเลยครับอันนี้สะท้อนให้เห็นนะครับว่ารูปแบบวิธีการเล่นของทางเชียงรายเองเป็นบอลที่ชอบมากๆกับบอลที่รอทีมที่จะบุกเข้ามาใส่อันนี้คือเป็นสิ่งที่ผิดกับคาแรคเตอร์ของทีมในระดับหัวตารางนะแต่วันไหนที่พวกเขาจะต้องเดินหน้าเจาะคู่แข่งเนี่ยอันนี้จะเจอปัญหาทันทีอย่างที่เราเห็นว่าเกมในบ้านเล่นในบ้านมีผู้เล่นเยอะกว่าราชบุรีตั้งแต่ครึ่งแรกเจาะไม่ได้เจอประจวบแพ้ประจวบนะฮะเจอสูตรปราการเสมอสูตรปราการเจอโคราชมาชนะด้วยการยิงจุดโทษในช่วงท้ายนี่คือจุดที่สำคัญเพราะฉะนั้นนี่คือจุดหนึ่งครับแม้ว่าตัวขุมกำลังต่างๆเรารู้อยู่แล้วล่ะว่าเชียงรายมีใครเล่นตรงไหนระบบอย่างไรบ้างจุดหนึ่งที่อาจจะเป็นเขาเรียกว่าแจ็คพอตขึ้นมาแล้วก็เป็นทีเด็ดขึ้นมาคือการที่ฟริปเป้โมริมฟอร์มดีมากๆในช่วงหลังนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่เชียงรายรอคอยมานานนะครับทำให้มีตัวเลือกที่น่าสนใจขึ้นมาเท่านั้นเองแต่ว่าโครงสร้างทุกอย่างยังเป็นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมเนี่ยผมมองว่าการรับมือกับเมืองทองน่าจะเป็นที่งานที่ยากพอสมควรสำหรับทางเชียงรายนะครับเพราะว่าเมืองทองเองโอเคแม้จะบุกไปแพ้ BG มาในเกมล่าสุดก็ตามแต่ว่าบอลของมาริโอยูรอฟสกี้ถือว่าเป็นบอลที่มีระบบวิธีการที่ชัดเจนมีแนวทางการเล่นที่ค่อนข้างที่จะเท้าสู่เท้าต่อบอลกันสวยงามนะครับนี่คือจุดหนึ่งที่บอลระบบที่เมืองทองเล่นด้วยความรัดกุมน่าจะเป็นงานที่หนักสำหรับทางเชียงรายเพราะว่าผมมองว่าบอลของทางเมืองทองในช่วงหลังเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะโหมบุกลุยกับคู่แข่งอยู่เสมอนะเพราะผมมองว่าบอลของทางเมืองทองเองเล่นตามจังหวะจะโคนของตัวเองแต่เพียงแค่ว่าในช่วงหลังเนี่ยนะครับกับการปรับเปลี่ยนทีมไปค่อนข้างที่จะเยอะของเมืองทองกับการที่ขุมกำลังไม่แข็งแกร่งเท่ากับชุดเดิมๆของพวกเขาเนี่ยอันนี้คือจะเป็นจุดที่สำคัญมากๆนะครับที่จะทำให้ความแข็งแกร่งตรงนี้ของเชียงรายอาจจะได้เปลี่ยน3เกมหลังที่เจอกันเชียงรายเอาชนะไปได้2ปีที่แล้วเนี่ยชนะไปกลับนะครับส่วนก่อนหน้านั้นเนี่ยเมืองทองชนะไปกลับได้คือเป็นยุคที่ใกล้เคียงกันมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นผมมองว่าเกมนี้มีโอกาสออกเสมอสูงครับคือจริงๆแล้วเชียงรายเหนือกว่านะในมุมผมแต่เพียงแค่ว่าการเจอกับเมืองทองที่จะน่าจะมารัดกุมแน่นอนน่าจะเป็นงานที่ยากครับสำหรับทางฝั่งของเชียงรายที่จะกินเมืองทองง่ายๆตีว่าคู่นี้น่าจะออกเสมอนะครับ